นายเอาผ้ามาปิดหน้าฉันทำไมเนี่ยก็โพกหน้าให้เธอไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต่อไปห้ามเรียกฉันว่านายให้เรียกว่าพี่เข้าใจไหมนี่พี่เลิกพูดจาหยาบคายแบบนี้สักทีได้ไหมมันหยาบตรงไหนอะพี่นั่นแหละอะไรของพี่พี่ปล่อยฉันไม่เถอะโถหรือว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบพูดสับตับพี่พอได้แล้วขี้เกียจฟังพี่ก็พาฉันกลับไปส่งวังนี่พี่ผาพี่หลอกฉันพี่เป็นเจ้าเล่ห์สำบัดสำนวนพี่หนูสาวทองพี่ผาพี่ตั้งใจจะมอมยาฉันนี่พี่นี่พี่นี่พี่ผูกปากไปเลยผมแบบไว้ใจไม่ได้นี่พี่จะให้ฉันนั่งอ่านนิตยสารเก่าเก็บของพี่เนี่ยนะพี่ไม่มีอย่างอื่นที่ฉันทำบ้างหรอใจดำครับแคบนี่เห็ดเมียนดำเลยไม่ต้องมาสะบัดหน้างอนฉันเลยนะนี่พี่ผานี่ไม่ได้พี่จะโกรธอะไรฉันหรอกนะไอ้บ้าไอ้เลิกจิตกระทิงบ้ากามนี่กระทิงบ้ากามคำก็ปั้มสองคำก็ปั้มเรื่องอื่นพี่ดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องหื่นถ้าพี่ยังหื่นอย่างนี้นะก็นอนนอกบ้านนี่พี่ผาพี่จะไปไหนพี่ก็ไปคิดว่าคนอย่างฉันจะแพ้คำชมพี่หรอดูแลกันพี่ผาฉันจะนวดผ่อนคลายให้พี่จะได้สบายตัวคันนะพี่คันอะไรอยู่ดีๆมันก็คันขึ้นมาพี่พี่ผานี่พี่ผาสมาคมแม่บ้านพี่รู้จักไหมอารมณ์เสียหน้าเบื่อจะตายมาช่วยพี่ผานี่แล้วพี่ผานี่สบายเกินไปไหมฉันไม่ตัวรู้สึกเหนอะหนักตัวมากเลยพี่ผาพี่ช่วยถูหลังให้ฉันหน่อยได้ไหมพี่ผานี่พี่หิวข้าวไหมพี่อยากให้ฉันเช็ดตัวให้พี่บ้างไหมพี่ก็ต้องให้ความหวังฉันบ้างพี่เอามือออกเอ้ยทำไมพี่อยากอาบน้ำเลยฉันโอ๊ยฉันเลยเรียนไหนวะพี่ชอบไหมถ้าพี่ชอบเนี่ยฉันทำให้พี่ทุกวันก็ได้พี่ฉันอยากมาเลยเฮ้ยช่วยยังไงที่เธอลงทุนยั่วฉันเนี่ยเธอกะจะหลอกให้ฉันหลงเธอจนหัวปักเลยนี่พี่จะบ้าเหรอพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยพี่ผาพี่เวลาที่มันรู้สึกหายคันมันสบายมากเลยนะนี่พี่ผาต้องแรงขนาดนี้เลยเหรอฉันเจ็บอย่าดิ้นสิมันจะได้ไม่เจ็บพี่ผาอะไรฉันร้องอ่ะร้องแล้วทำไงอ่ะพี่จะทำจริงโหพี่ไม่ทำร้ายฉันหรอกฉันต้องกลับไปดูแลผัวไวๆนะจ๊ะพี่ผานี่พี่ผาพี่ผานี่พี่อะไรนี่พี่จะนี่พี่ผาพี่พระเดชพระคุณฉันเฉลิมเกินพี่ไม่ต้องหลับฉันแล้วก็ได้นะพี่ผาพี่แหละอยู่ไว้ใจฉันจัดการได้เอ้าตบฉันทำไมอ่ะขอคิดไม่ดีสิที่พี่เคยบอกว่าฉันขโมยของสำคัญฉันขโมยหัวใจพี่ใช่ไหมจอมโจรขโมยหัวใจเอ้ยความจริงพี่ไม่ต้องฉุดฉันก็ได้บอกฉันดีๆฉันก็ห่อผ้าตามไปด้วยแล้วจริงเหรอ